แค่จับก็รู้เลยเหรอการจับชีพจรสำหรับแพทย์แผนไทยหรือที่เรียกว่าจับชีพจรตรีธาตุทางเราอภัยเวลเนสใช้การจับชีพจรตรีธาตุในการตรวจสอบความสมดุลในร่างกายของคนไข้เพื่อหาที่มาของอาการป่วยของคนไข้ในแต่ละคนปกติธาตุในร่างกายจะมีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินคือร่างกายธาตุน้ำคือของเหลวในร่างกายธาตุลมคือลมหายใจธาตุไฟคือพลังงานที่ช่วยเผาผลาญอาหารและทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยการจับชีพจรตรีธาตุสามารถบ่งบอกได้เลยว่าคนไข้คนนั้นมีความสมดุลของธาตุในร่างกายหรือไม่รวมถึงมีอาการป่วยร่วมด้วยหรือเปล่าสำหรับใครที่สนใจอยากให้คุณหมอจับชีพจรให้ก็ลองเข้ามาที่อภัยเวลเนสกันได้เลยครับ